สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงคำสั่งที่เกี่ยวกับการ manipulate data หรือ DML นะคะคลิปที่แล้วเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคำสั่งเกี่ยวกับ DDL ก็คือการ create แล้วก็ alter รวมถึงการ drop rename table ไปแล้วนะคะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของการ insert update แล้วก็Delete หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ manipulate data นะคะซึ่งเนื้อหาที่จะพูดถึงก็จะมีในส่วนของการ insert row เข้าไปใน table การอัปเดต row แล้วก็การ delete row นะคะซึ่งคำสั่งที่เกี่ยวกับการ add row เข้าไปใหม่ใน table เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง insert นะคะส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับการ modify row ที่มันมีอยู่แล้วในตารางเนี่ยจะใช้คำสั่ง update และคำสั่งสุดท้ายที่จะเรียนในวันนี้ก็คือการ remove row หรือ record ที่มันมีอยู่แล้วใน table เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง delete นะคะส่วนคำสั่ง truncate เนี่ยก็คือการ delete table นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแตกต่างกับ delete ปกติยังไงนะคะ truncate กับ delete แตกต่างกันยังไงรวมถึงตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ transaction ด้วยนะคะว่าการ commit แล้วก็การ rollback transaction เนี่ยจะทำยังไงนะคะมาดูในส่วนของการ insert ก่อนนะคะการ insert เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะ insert ข้อมูลเข้าไปใน table นี้นะคะคือ table department insert row ใหม่เข้าไปก็จะมี department id department nameManager ID แล้วก็ Location ID นะคะเดี๋ยวเราจะ insert ข้อมูล Department ID 70เข้าไปนะคะ Department Name คือ Public Relation Manager ID คือ100แล้วก็ Location คือ1700เราสามารถ insert ข้อมูลแบบนี้เข้าไปได้ไหมเรามาดูกันก่อนว่ามันผ่านตามเงื่อนไขพวก Data Integrity ต่างๆหรือเปล่านะคะก็คือเช็คก่อนว่า primary key ซ้ำไหมถ้าไม่ซ้ำถ้าไม่เป็นค่าว่างก็สามารถ insert ได้นะคะอันนี้เป็น foreign key ทั้ง2อันเลยก็100เนี่ยมันมีอยู่แล้วตรงนี้ก็แปลว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วในตัว table หลักนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าน่าจะ insert เข้าไปได้นะคะถ้าเรา insert เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ record หรือ row ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือRecord ที่9อันนี้คือ Data ใหม่ที่เรา Insert เข้าไปเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งในการ Insert ข้อมูลกันนะคะ Syntax ที่ใช้ในการ Insert เนี่ยจะเริ่มต้นที่คำว่า Insert into นะคะอันนี้เราต้องเขียนทุกครั้งเลยนะคะถ้าจะ Insert ข้อมูลใหม่เข้าไป Insert into ตามด้วยชื่อ Table และตามด้วยคอลัมน์เครื่องหมาย Bracket หรือก้ามปูตรงนี้มันหมายความว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้คือตามด้วยชื่อคอลัมน์เราต้องการจะ insert คอลัมน์อะไรเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อคอลัมน์เข้าไปก่อนแล้วก็คอมมาตามด้วยชื่อคอลัมน์คอมมาตามด้วยคอลัมน์ไปเรื่อยๆและอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ value insert into table ตามด้วย value เติม s นะคะตรงนี้เติม s เสมอนะคะไม่ว่าจะ insert 1คอลัมน์หรือจะ insert หลายคอลัมน์ยังไงก็ต้องใส่ s เสมอนะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดvalue ที่ต้องการจะใส่ซึ่งมันต้องแมทช์กับคอลัมน์ที่ใส่เข้าไปข้างบนหรือถ้าเราไม่ใส่คอลัมน์ด้านบนเนี้ยหมายความว่าเราจะ insert ทุกคอลัมน์เลยที่มาอยู่ใน table ดังกล่าวเราก็ต้องใส่ value เรียงลำดับตามคอลัมน์ให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูวิธีการ insert ถ้าเราต้องการจะ insert ข้อมูลอันนี้เข้าไปนะคะก็คือเมื่อกี้นี้เราต้องการจะ insert data 70ใช่ไหมคะ department 70Public Relation Manager ID คือ100แล้วก็ Location ID คือ1700นะคะเดี๋ยวมาลอง insert กันด้วยคำสั่งนี้นะคะเราลองดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ insert ข้อมูลเข้าไปที่ Data Department นะคะตอนนี้ Department เราเนี่ยมีอยู่4 attribute นะคะมี data อยู่ทั้งหมดกี่เรคคอร์ดเดี๋ยวเราลอง select ดูก่อน
select star form department นะคะมีอยู่27 record นะคะเดี๋ยวเรา insert insert into นะคะเราจะ insert ข้อมูลไปที่ table department เพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ชื่อ table department เติม s ด้วยนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการจะ insert นะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะ insert ทุกคอลัมน์เลยแล้วก็ใส่ department id department name แล้วก็ manager id แล้วก็ตามด้วย location id แล้วก็วงเล็บปิดทำแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บ enter ลงมานะคะและเราก็บอกว่า value ที่เราต้องการจะใส่เข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือ70ใช่ไหมคะ70 department คือเป็นตัวหนังสือนะคะเราใส่ single quote เข้าไปด้วย public relation และก็ตามด้วย manager id ก็คือ100 location id ก็คือ1700โอเคแบบนี้นะคะก็จะได้คำสั่ง insert แล้วเราก็ลองกดรันดูผลนะคะตรงนี้บอกว่า error ที่รายที่4เดี๋ยวเราดูว่ารายที่4คือรายไหนนะคะก็คือรายนี้ insert into department insertduplicate key เข้าไปdepartment 70ตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย primary key มันซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถ insert เข้าไปใน table นี้ได้นะคะเดี๋ยวเราลอง insert อีกค่าหนึ่งดีกว่าเราลองเปลี่ยนค่าดูนะคะเช่นสมมติว่าเราลอง insert อันนี้ลองสมมติขึ้นมานะคะ insertเราลองดูที่มันไม่มี primary key ไม่ซ้ำนะคะเดี๋ยวจะขอ insert ที่300อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะ insert data 300เข้าไปนะคะชื่อ public relation manager id เป็น100แล้วก็location id เป็น1700นะคะเดี๋ยวเราลองรันดูอีกทีนึงนะคะแบบนี้ก็แปลว่า insert ได้เพราะว่า300เมื่อสักครู่นี้เราดูแล้วว่า primary key ไม่ซ้ำนะคะก็ลองรันดูผลอีกทีนึงว่า300เนี่ยเข้าไปอยู่ใน table department ของเราจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้จะเห็นว่าตอนแรกจากเดิมเนี่ยมันมี27 record ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น28และ300ก็น่าจะเข้าไปอยู่ในตารางเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่ง insert นะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราต้องการจะ insert ค่า null ล่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นpayroll department payroll เนี่ย manager id เป็นค่า null เราจะสามารถ insert ค่า null ไปได้ไหมสมมุติถ้าเราใช้คำสั่งนี้เราจะ insert department 111เข้าไปนี่เป็นตัวอย่างนะคะ111ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะ insert ข้อมูลเข้าไปนะคะ department 111ชื่อ department คือ finance สมมุติว่าเป็น finance นะคะและเราจะให้ manager id กับ location id เนี่ยยังไม่มีเป็นค่า null ก่อนแล้วก็ลบทิ้งไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถที่จะ insert ข้อมูลแบบนี้เข้าไปได้ไหมนะคะเราลองกด run ดูนะคะมันก็จะบอกว่า not enough value นะคะเพราะว่าเราบอกไว้นี่ว่า attribute ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมีทั้งหมด4 attribute แต่ปรากฏว่า data ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีแค่2เองเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ค่าnull เข้าไปด้วยเป็นการบอกว่า attribute manager id เนี่ยเราจะใส่ค่า null เข้าไป location id เราจะใส่ค่า null เข้าไปด้วยนะคะเราลองกดรันอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะ insert ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองดูผลนะคะ
ตอนนี้เรา attribute เราเนี่ยเพิ่มมาละทั้งหมดrecord เรามีทั้งหมด29แล้วนะคะเพิ่มมา1อันก็เรามาดูที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้คือ111 finance เป็นค่า now manager id เป็นค่า now แล้วก็ location id เป็นค่า now ด้วยการ insert ลักษณะเนี้ยเราเรียกว่า explicit method ก็คือประกาศชื่อ attribute อย่างชัดเจนให้ครบทุก attribute แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่อยากประกาศครบทุก attribute เราอยากจะประกาศ attribute ที่เราต้องการจะ insert แค่นั้นเราไม่อยากจะใส่ค่า now เข้าไปด้วยเช่นเราบอกว่าเราอยากจะใส่แค่นี้111 finance ขอเพิ่มเป็น112แล้วกันนะคะเมื่อกี้111 insert ไปแล้ว112 finance อยากจะ insert เข้าไปด้วยแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันมี4 attribute เราจะใส่ value แค่2 attribute มันทำไม่ได้เราก็สามารถประกาศแบบ implicit ก็คือลบ attribute ตรงนี้ออกไปใส่เฉพาะ attribute ที่เราต้องการจะใส่ค่าเราต้องการจะใส่ค่าแค่ department id กับ department name เราก็ประกาศแค่2ตัวแล้วก็ใส่ value ไปแค่2ตัวเท่านั้นแบบนี้เราเรียกว่า implicit method นะคะแล้วเราก็ลองรันดูโอเคลองกดดูอีกทีนึงซิว่าเรามีทั้งหมด30 record เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการแบบนี้เราเรียกว่า implicit กับ explicit เดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นเอกสารที่บอกว่าการ insert ข้อมูลแบบ implicit เนี่ยหมายความว่าเราจะใส่ข้อมูลชื่อ attribute เนี่ยเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการใส่เท่านั้นคือเรียกว่า implicitไม่ต้องใส่ครบทุก attribute แต่ถ้าเป็นแบบ explicit หมายความว่าชัดเจนวิธีการแบบชัดเจนเลยก็คือประกาศแบบใส่ทุกตัวเลยที่มีหรือถ้าเป็นตามตัวอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราไม่ใส่ทุกตัวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คือเราใส่ทุก attribute เลยใช่ไหมคะมี4 attribute เราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไป4 attribute อีกวิธีนึงก็คือเราไม่ต้องใส่ก็ได้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบ explicit เหมือนกันหมายความว่าตาราง department เนี่ยมี attribute อะไรบ้างเราก็จะใส่ค่า value ให้ครบทั้ง4 attribute เลยซึ่งแบบนี้เราต้องแน่ใจก่อนว่า attribute ลำดับที่1 2 3 4เนี่ยคืออะไร value ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องเรียงลำดับตามนั้นไม่งั้น data มันจะสลับกันนะคะทีนี้มาดูอันถัดไปนะคะก็คือการ insert ค่าแบบ special value จากตัวอย่างนี้ก็คือเขาต้องการจะ insert ค่าแบบเป็น sys date เข้าไปก็คือเป็นวันที่ปัจจุบันเข้าไปซึ่งอันนี้ก็คือการ insert ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูลองพิมพ์ตามเลยแล้วกันนะคะจะ insert ข้อมูลเข้าไปที่ table employee นะคะโดยให้ high date เนี่ยเป็นวันที่ปัจจุบันจริงๆถ้าเรากำหนด default ไว้ตอนที่เราประกาศคำสั่ง DDL ในการ create ตาราง employees เนี่ยถ้าเราประกาศไปว่า high date เป็น data type เป็น date นะคะสมมติถ้าเราเขียนแบบนี้ถ้าตอนที่เราสร้างคำสั่ง create ตาราง employee เนี่ยถ้าเราเขียน high date data type เป็น date นะคะแล้วก็ defaultเป็น sys date เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรา insert ค่าใหม่เข้าไปเนี่ย high date ตรงนี้มันก็จะแสดงค่า default insert ค่า default ให้เลยแต่ในกรณีที่ไม่ได้ประกาศตั้งแต่ตอนสร้างตารางเวลาที่จะ insert data ใหม่เราก็ต้องบอกทุกครั้งเลยว่า high date เนี่ยคือ sys date นะเดี๋ยวเรามา insert ข้อมูลกันนะคะคำสั่ง insert ก็คือ insert intoTable ก็คือ Table Employee นะคะที่เราจะ insert ข้อมูลเข้าไปใหม่ตรงนี้เราก็พิมพ์ชื่อ Attribute เลยค่ะเราจะมี M ID เอามาทุกอันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย First Name แล้วก็ตามด้วย Last Name Email Phone Hi Date Job ID นะคะ
อีเมลแล้วก็โฟนแล้วก็ไฮเดทแล้วก็ซับไอดีเดี๋ยวขอ Enter ลงมาหน่อยมันยาวไปหน่อยนะคะซับไอดีแล้วก็ซาลารี่คอมมิชชั่นพีซีทีแมเนเจอร์ไอดีแล้วก็ดีพาร์ตเมนต์ไอดีนะคะอัตริบิวค่อนข้างเยอะพอสมควรซาลารี่คอมมิชชั่นพีซีทีแล้วก็แมเนเจอร์ไอดีแล้วก็ตามด้วยดีพาร์ตเมนต์ไอดีโอเคเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ตามด้วย value ที่เราต้องการจะใส่อย่าลืมใส่วงเล็บเปิดปิดไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมาย semicolon ต่อท้ายนะคะทีนี้ data ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งหนึ่งสาม Louis Pop แล้วก็อีเมลเป็น L pop นะคะขอก๊อปไปเลยละกันตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เลยนะคะจริงๆขอจัดให้อ่านง่ายขึ้นนิดหนึ่งอะไรที่มันยาวไปเราก็ตัดบรรทัดหน่อยนะคะขอตามนี้ดีกว่า High Date จับ ID ก็คือ AC Account แล้วเราก็ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้คือ Salary แล้วก็ตามด้วย Commission PCC เป็นค่าเนานะคะ Manager ID คือ205และก็ Department ID เป็น110เดี๋ยวเราลองรันดูนะคะโฟน invalid indicator เดี๋ยวเราลองไปดูที่ตาราง employee เรานิดนึงนะคะemployee เราเป็น phone number ไม่ใช่ phone เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่ให้ถูกด้วยเป็น phone number โอเคกดรันอีกทีหนึ่งdifference insert key remove unit แปลว่า113เนี่ยมันน่าจะมีอยู่แล้วในตัว employee ID แน่เลยเราก็ลอง select ก่อน select star from employee where employee ID เท่ากับ113ยังEmployee พิมพ์ผิดนะคะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถจะ insert ได้อันนี้ไม่เป็นไรก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าถ้าจะ insert ค่าที่เป็น sys date เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถ insert sys date เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือถ้าเราต้องการจะ insert ค่าเราไม่ต้องการจะพิมพ์คำสั่ง SQL ใส่เข้าไปละแต่อยากให้ user เนี่ย key input ที่จะ insert เข้าไปในตารางเองเราก็ใช้สัญลักษณ์ตัว arithmetic ตัวนี้ก็คือใช้คำสั่ง and นะคะ and เพื่อที่จะรอรับค่าทาง prompt รอรับค่าจาก user ผ่าน prompt command นะคะตรงนี้ซึ่งวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะเราจะ insert ข้อมูลเข้าไปนะคะโดยที่จะ insert ข้อมูลเข้าไปในตาราง department โดยที่จะรอรับค่า department ID จากหน้า prompt command ตรงนี้นะคะรับค่า department ID department name แล้วก็location ID เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราไปดูที่ตาราง department เนี่ย
มันมีทั้งหมด4 attribute แต่เราไม่ insert manager id เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนคำสั่ง insert ให้ถูกนะคะตัวอย่างนะคะ insert into departmentเราก็อันนี้คือเราไม่มี manager ID ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศแบบimplicit นะคะประกาศเฉพาะบาง attribute ที่เราต้องการจะใส่ค่าเข้าไปเราต้องการจะใส่ department ID แล้วก็ department name แล้วก็ location ID แค่นี้นะคะเราก็ตามด้วย value เติม s ทุกครั้งเลยนะคะใส่เซมิโคลอนปิดท้ายไปด้วยเลยค่าที่ต้องการจะใส่เนี่ยเราต้องการจะเดี๋ยวขอจัดแบบนี้ละกันค่าที่ต้องการจะใส่เราต้องการจะรับค่า Department ID Department Name แล้วก็ Location ID ผ่านทางหน้าพร้อมใช่ไหมคะเราก็พิมพ์คำสั่งแบบนี้เลยค่ะก็คือ Value ที่ต้องการจะใส่ค่าอะไรที่ต้องการรอรับเนี่ยเราก็ใส่เครื่องหมาย and เข้าไปนะคะแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่า department id นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลย comma ตามด้วย and แล้วก็ department name นะคะแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ย department name เนี่ยมันเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ single quote เข้าไปด้วยครอบหน้าครอบหลังเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือlocation ID โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองรันดูผลกับรันดูนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอพร้อมมาให้เราว่าให้ insert ค่าที่ต้องการจะใส่เข้าไปตรงตัว department ID นะคะซึ่งเราจะใส่รหัส208 208 IT audit แล้วก็2000 50 2005นี้เรากด department ID เราใส่ไปแล้ว208กดโอเค department name เนี่ยเราต้องการจะ insert IT audit เข้าไปกดโอเคอันสุดท้ายคือ location 2500กดโอเคอันนี้ก็บอกว่า insert 1 row เรียบร้อยแล้วinsert เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลองดูว่ามาจริงหรือเปล่าเราก็ select star from department นะคะwhere ที่ department ที่เรา insert เข้าไปเมื่อกี้นี้ก็คือ department id เท่ากับ280ลองกดรันดู department เติม s ด้วยนะคะทีนี้ก็จะได้ละก็คือ department id 280 IT audit manager id เป็นค่า now นะคะแล้วก็ location id 2500มาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็คือสามารถ insert ข้อมูลได้ละนะคะโดยใช้การ insert ปกติ insert เป็นทั้ง implicit method explicit method แล้วก็ insert โดยใช้ค่า arithmetic หรือรอรับค่าพร้อมจากทางหน้าจอให้ user เป็นคนใส่ก็ทำได้แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดและให้ลองทำว่าถ้าเรามี data แบบนี้เป็นตาราง contactซึ่งเรามีอยู่แล้วนี่เราเคย create ตาราง contact เข้าไปแล้วในแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะเราลองดูตาราง contact อันนี้ตาราง contact เราตาราง contact เราเนี่ยยังไม่มี data เลยถ้าจากตัวอย่างนี้คือตัวอย่างนี้สมมติเขาบอกว่ามันมี data อยู่แล้วอ
อันนี้เราไม่มี Data อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาจาก Employee นะคะเดี๋ยวเราจะinsert ข้อมูลเองละกันจากในตาราง Employee เอา ID name age แล้วก็ address แล้วก็ salary มานะคะเราจะลอง insert เองนะคะขอ select ข้อมูลดูก่อน select employee ID name age last name เป็น name แล้วก็ age เป็น age อยู่แล้ว address แล้วก็ salary form employee ลอง select ดูก่อนนะคะเดทADD แอดเดทใช้อะไรเอ่ยตรงนี้เขาไม่มีแอดเดทเนาะแล้วเอามาจากไหนเอ่ยคอนแทคมีอัปเดตด้วยแต่ว่าตาราง Employee เราไม่มีอัปเดตเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนี้ก่อนละกันนะคะขอข้ามโจทย์เมื่อสักครู่นี้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจให้พิจารณาที่ตาราง Contact ตรงนี้ซึ่งเราเคยสร้างไว้แล้ว Contact แต่ว่าเรายังไม่ได้ Insert ข้อมูลเข้ามานะคะขอข้ามแบบฝึกหัดนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่อันถัดไปเลยนะคะก็คือโจทย์ข้อนี้จะให้ Insert ข้อมูลนะคะinsert ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง sub query เนี่ยเข้าไปที่ตาราง department โดยที่ manager ใช้ sub query insert เข้าไปที่ตาราง department where manager not now นะคะเดี๋ยวเราลองใช้คำสั่ง sub query ในการ insert กันนะคะเราก็พิมพ์ insert into department ตรงนี้เราจะ insert จากข้อมูลที่เอามาจากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอกลับไปดูนิดนึงอ๋อเขาให้ insert ข้อมูลเข้าไปที่ตาราง department เฉยๆโดยที่เราต้องไปดูข้อมูลจากในตาราง department เนี่ยเอาเฉพาะ department ที่ manager ไม่เป็นเข้าว่างนะคะเอามาจากตาราง department นี้และเราจะ insert เข้าไปที่ตาราง department เรามีตาราง department หรือยังเอ่ยเรายังไม่มีตาราง department เดี๋ยวเราจะ create ตาราง department ก่อนนะคะเราจะ create table department add
เราก็ใช้สับคิวรี่ select ตาม attribute ที่เราต้องการนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราต้องการ department ID แล้วก็ main name insert ข้อมูลเข้าไปแบบนี้ใช่ดีนัดหนาวโอเคเดี๋ยวเราลองรันดูนะคะฟอร์มฟอร์มดีพาร์ตเมนต์อินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตารางใหม่มาละทีนี้เรามาลองพิมพ์คำสั่งเมื่อสักครู่นี้ดูนะคะอันนี้ก็คือเขาต้องการจะให้ insert ข้อมูลเข้าไปที่ตาราง department โดยที่ไปเอาข้อมูลจากตาราง department เติม s โดยที่ manager เนี่ย not now ทีนี้เมื่อสักครู่เรายังไม่มีตารางเราก็เลย create ตารางเข้ามาซึ่งเราไปเอามาจาก department อยู่แล้วแหละซึ่งเอามาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคำสั่ง insert เนี่ยที่ใช้ sub query มันจะไม่ได้ละมันจะซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวจะพิมพ์คำสั่งให้ดูแล้วกันนะคะก็คือ insert into department เฉยๆ value ก็คือใส่ค่าทีนี้อ๋อจากโจทย์บอกว่าใช้คำสั่ง sub query เราก็ select department มันจะคล้ายกับการ insert โดยใช้ sub query เหมือนกันอันนี้ก็คือ insert into department select อะไรบ้างก็department ID department name insert เข้าไป2อัน form ตาราง department เติม s และมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือเขาบอกว่าให้ insert เฉพาะmanager ID ที่ not now เท่านั้นเราก็พิมพ์แค่นี้นะคะนี่คือจะเป็นการใช้คำสั่ง insert โดยใช้ sub query ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเรารันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะรันไม่ผ่านเอ้ยเดี๋ยวนะ it not now insert into department เมื่อกี้เรามี data แล้วเนาะจริงๆคิดว่าน่าจะไม่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลายคำสั่ง select ตรงนี้ดูได้อะไรออกมาอ๋อเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้สร้าง primary key หรือเปล่ามันก็เลยสามารถ insert เดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้คือมันยังไม่ได้เป็น primary key เพราะฉะนั้นการ insert เข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถ duplicate กันได้insert เข้าไปได้นะคะอันนี้จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ copy data จากตาราง context table เข้าไปใส่ในตาราง context pbk pk pk bkpซึ่งตาราง contact เนี่ยเรายังไม่มี data เดี๋ยวจากตัวอย่างนี้มันอาจจะเราอาจจะทำตามไม่ได้แต่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ add ข้อมูลเข้าไปแล้วค่ะก็คือเรา add ข้อมูลตามในเอกสารเลยก็คือ insert ข้อมูลเข้าไปในตาราง contact นะคะตาม data ที่อยู่ในตารางนะคะในตารางเอกสารซึ่งตอนพิมพ์คำสั่งเนี่ยเราสามารถพิมพ์คำสั่ง insert ได้ทีละหลายๆคำสั่งนะคะและเราก็กด run เลยลากคุมทั้งหมดแล้วก็กด
รันทีเดียวเลยเราก็จะได้ insert ข้อมูลมาทั้งหมด7โลตามที่เราสั่งรันนะคะก็เดี๋ยวกลับไปดูที่ตาราง contact นะคะตอนนี้เราก็จะมี data มาแล้วเรียบร้อยนะคะตามในตัวอย่างนี้เลยนะคะเสร็จ record เราสร้างมาเองเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะสามารถทำ practice นี้ต่อได้แล้วก็คือเราจะทำการ copy ข้อมูลในตาราง contact เนี่ยไปไว้ที่ตาราง contact BKP ซึ่งในตาราง contact BKP เนี่ยเรายังไม่เคยมีมาก่อนยังไม่เคยมี contact BKP มาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่ง create ในการสร้างใหม่เลยสร้างเสร็จปุ๊บก็ copy ข้อมูลจากในตาราง contact มาด้วยวิธีการก็คืออันนี้เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะจำกันได้อยู่ก็คือ insert table contact underscore bkp add การ insert ข้อมูลโดยใช้ sub query เนี่ยการ create table โดยใช้ sub query เนี่ยเราสามารถใช้คำสั่ง add ได้เลยแล้วก็ตามด้วย sub query ได้เลยก็คือ select contactตาฟอร์มคอนแทคแล้วเราก็ลองสั่งรันโอเคก็จะได้คำสั่งขึ้นมาได้สเตตัสขึ้นมาว่า create table success นะคะเราลองกด refresh ดูหนึ่งทีว่ามี data ใหม่ไหมคอนแทค BKP ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ในโจทย์ข้อถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้แสดง Data ในตาราง Contact ที่มี Salary มากกว่า 4,500 โดยใช้คำสั่ง Sub Query ที่เรียกดูจากตาราง Contact BKP ก็คือหมายความว่าอยากเห็นข้อมูลในตาราง Contact แหละแต่ว่าให้ Query โดยใช้ Sub Query ที่เรียกดูจากตาราง BKP เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเขียนยังไงเราก็ select เลยค่ะนี่เป็นคำสั่ง select ที่เราเรียนกันมาแล้วตั้งแต่หลังจากมิดเทอมช่วงต้นๆคือการใช้คำสั่ง sub query select star form contact เขาต้องการดูข้อมูลใน contact ใช่ไหมคะก็ form contact where ที่salary more than 25แวร์ที่เราก็ใช้คำสั่งว่า ID ของในตารางนะคะแสดง ID ในตาราง in แล้วก็ใช้คำสั่ง sub query select star form contact bkpเขามีเงื่อนไขนิดนึงว่าเงินเดือนเนี่ยขอให้มากกว่า 45,000 แล้วก็ใส่คำสั่ง where ไปค่ะใน sub query where salary มากกว่า 45,000 แบบนี้เราก็จะสามารถ select ข้อมูลได้แล้วนะคะตรงนี้ต้องเป็น ID โอเคก็จะได้ออกมาทั้งหมด4คนที่มีเงินเดือนมากกว่า 4,500 อันนี้คือการ insert การเรียกดูข้อมูลโดยใช้ sub query ก็ทำได้แล้วทีนี้ในหัวข้อถัดไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการอัปเดตนะคะอัปเดตก็คือการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตารางเนี่ยจะเราจะใช้คำสั่งอัปเดตกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะอัปเดตข้อมูลในตาราง employee จากเดิมเนี่ย department ID คือ60อยากแก้ไขเป็น80ต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาดู syntax กันก่อนนะคะ syntax ที่จะต้องเขียนก็คือต้องใช้คำสั่ง update ตามด้วยชื่อ table ทุกครั้งเลยนะคะ update ตามด้วยชื่อ table และ
บอกต่อว่า set นี่หมายความว่าต้องการจะแก้ attribute ไหนให้ไปเป็นค่าอะไรเช่นอันนี้ก็คือต้องการแก้ attribute ชื่อว่าคอลัมน์ให้มีค่าเท่ากับ value ตรงนี้ถ้าเราใส่แบบนี้เขาบอกว่าสามารถใส่คอลัมน์อื่นๆเข้าไปได้อีกไม่ใช่สามารถที่สามารถใส่ได้มากกว่าคำสั่งอัปเดตนะคะสามารถใส่อัปเดตค่าได้มากกว่า1 attribute โดยพิมพ์คอมมาแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะทีนี้คำสั่ง where เนี่ยมีวงเล็บแบบนี้หมายความว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่ใส่หมายความว่าอัปเดตทั้งตารางนี้เลยให้ไปเป็นค่าตามนี้แต่ในกรณีที่ถ้าเราใส่ where ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเราจะอัปเดตข้อมูลในตารางนี้เงื่อนไขก็คือแก้ไขคอลัมน์นี้ให้เป็น value ใหม่โดยที่แก้ไขเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับตามเงื่อนไข where เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือต้องการจะแก้ไข employee รหัส113ที่ชื่อ pop เนี่ยตอนแรกอยู่แผนก100อยากให้แก้ไปเป็นแผนก50เดี๋ยวเราไปดูที่ตาราง employee ก่อนว่า employee คนที่ชื่อว่า pop 113เนี่ยมีอยู่ในข้อมูลเราหรือยังนะคะEmployee ID เท่ากับ113Employee ID ไม่ต้องเติม S ทีนี้ก็คือเรามี113แล้ว Department คือ100เราต้องการแก้ Department จาก100เนี่ยให้ไปเป็น50วิธีการก็คือเราก็พิมพ์คำสั่งอัปเดตเลยค่ะอัปเดตข้อมูลในตารางไหนก็ตามด้วยอัปเดต employee ชื่อตารางนะคะอันนี้เติมด้วย s แล้วก็ set แล้วก็อัปเดตแล้วก็ต้องมี set ด้วยอัปเดตค่าอะไรก็คือจะ set ค่าอะไรใหม่แล้วก็บอกว่าต้องการแก้ไข department id นะคะ department id ให้เป็นรหัส50เงื่อนไขคือ where employee ที่ ID 113และเราก็ลองสั่งรันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ not n อันนี้เราลืมสั่ง n ไว้มันก็เลยรันให้2คำสั่งเมื่อสักครู่นี้เราลองรันใหม่โอเคอันนี้ก็จะบอกว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้ว113ตอนแรกเราเป็น100เนี่ยกลายเป็น50ละเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแก้จริงหรือเปล่าตอนแรก department คือ100ตอนนี้โอเคถูกแก้เป็น50เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็อันนี้คือตัวอย่างการใช้คำสั่งอัปเดตข้อมูลในตารางนะคะการอัปเดตข้อมูลในตารางทีนี้อันนี้อีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอยากให้ลองแก้ไขข้อมูลของ employee รหัสที่114เนี่ยเปลี่ยน job ID จากเดิม114เนี่ยเป็น PU man ให้แก้เป็น IT programmer ดังนั้นเนี่ยจะต้องกำหนด commission PCT เนี่ยให้เป็นค่า null ด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะเรา select ก่อนขอ selectstar form employee where employee id เท่ากับ114โอเคกด F9 ทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย job id เป็น PU man ใช่ไหมคะอยากจะให้แก้เป็น IT programmer และก็กำหนด commission PCT ด้วยเป็นค่า nowซึ่งตรงนี้เป็นค่าเนาอยู่แล้ว
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำหนดให้ใหม่ไปด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะอัปเดตชื่อตารางตามด้วยชื่อตารางก็คือ employee set อะไรก็คือ set job ID ให้แก้เป็น IT PROG IT programmer และกำหนดคอมมิชชั่น PCT ด้วยว่าเป็นค่า now แล้วก็ is now ไปนะคะใส่เงื่อนไขด้วยเพราะคือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะอัปเดตให้เราทั้งตารางเลยอันนี้สำคัญมากถ้าแก้ผิดทั้งตารางเนี่ยแก้กลับมายากแหละเราก็กำหนดด้วยว่าจะแก้เฉพาะพนักงานคนไหนแล้วก็บอกว่าเราจะแก้เฉพาะพนักงานคนที่114เท่านั้นก็กด F9 โอเคอัปเดต complete เราก็ไปลองดูผลอันนี้คือ114นะคะอ่ะแก้จาก PU man เนี่ยไปเป็น IT programmer ละ commission PCT ก็ยังเป็นค่าเนาอยู่นะคะอันนี้ก็คือคำสั่งการอัปเดตแบบว่าเราสามารถจะอัปเดตข้อมูลได้ทีละ2 attribute เลยพร้อมกันโดยใช้ comma ตรงนี้นะคะปกติเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำสั่งเดียวก็คืออัปเดต attribute เดียวเท่านั้นก็ใช้แบบนี้ถ้าเราจะอัปเดต2 attribute ก็แค่เพิ่มคอลัมน์ comma เข้ามาแล้วก็ตามด้วยอีกคอลัมน์หนึ่งที่เราต้องการจะอัปเดตไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เราทำได้แหละอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอยากจะอัปเดตพนักงานคนที่113อัปเดต phone number แล้วก็อัปเดต salary โดยที่ขอให้ไป copy ข้อมูลมาจากพนักงานคนที่205เลยไป copy ข้อมูลมาจากคนที่205เลยอ่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะอันนี้เทคนิคที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้คำสั่งคล้ายๆกับคำสั่ง sub query เรียกอัปเดตก่อนนะคะอัปเดตตามด้วยชื่อ table ก็คือ employee set อะไรเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนใส่แวร์ไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวมันจะอัปเดตทั้งตารางแวร์ที่ employee id เนี่ยเท่ากับ113โอเคทีนี้มาดูคำสั่ง set นะคะเขาบอกว่าจะแก้ไข phone number ใช่ไหมคะ phone number เนี่ยให้ไปเป็น phone number เนี่ยเหมือนกับพนักงานคนที่205เลยเราก็ไป select ค่าใช้คำสั่ง sub query ตรงนี้ select phone number from employeeแวร์ที่พนักงาน employee id เท่ากับ205แบบนี้นะคะก็คือเราจะได้ phone number ตรงนี้ละโดยที่ค่าที่เอามาเนี่ยจะเอามาจากพนักงานรหัส205ทีนี้มี phone number แล้วอยากได้ salary ของคนที่205ด้วยเซตให้เท่ากันเลยเราก็ใส่ comma นะคะและตามด้วย attribute ถัดไปก็คือ salary เท่ากับเราก็ใส่ select salary คราวนี้เรา select salary แล้วค่ะ from employees where employees id เนี่ยเท่ากับ205โอเคเราลองรันดูนะคะโอเคอัปเดต complete เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูผลนิดนึงแล้วก็ขอ employee ID ที่205ด้วยเพื่อที่จะดูว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่าตรงนี้เราก็ select ข้อมูลจาก employee นะคะ where employee ID ที่203หรือ employee ID เท่ากับ205ขอมา2คนกด F9 ตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะคะว่าพนักงาน2คนเนี่ย salary เท่ากันเลยแล้วก็ phone number ล่ะ phone number ก็เท่ากันอันนี้ก็คือคำสั่งอัปเดตอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถใช้ sub query ข้างในคำสั่งอัปเดตได้อีกด้วยนะคะ
ทีนี้อันถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้เราทำแล้วนี่อัปเดตอ๋ออัปเดตจ็อบอัปเดตจ็อบกับ Salary ให้ไปแมทกับแมทกับพนักงานรหัสที่205เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำคำสั่งนี้กันนะคะจริงๆอ่ะมันจะเหมือนกับโจทย์เมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าเราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันวิธีการอัปเดตอีกรูปแบบหนึ่งตอนแรกเนี่ยเราเขียนคำสั่งแบบนี้ก็คืออัปเดต employee เราต้องการจะอัปเดต2คอลัมน์ใช่ไหมคะก็ phone number 1อันละ phone number เนี่ยเท่ากับค่าอะไรไป select มาจาก205 salary เป็นค่าอะไรเราไป select มาจาก205ทีนี้ปัญหาคือเรา select ข้อมูลเนี่ยมันเขียนซ้ำซ้อนเราเรียก205เหมือนกันอันนี้ก็เรียก205เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะไม่พิมพ์คำสั่งหลายๆอันพร้อมกันหลายๆคำสั่งเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันแต่เขียน2ครั้งเดี๋ยวเราจะยุบรวมให้เขียนครั้งเดียวพอก็คือดูตัวอย่างนะคะตามตัวอย่างนี้ก็คืออัปเดต employeesset ทีนี้เราจะประกาศแบบนี้เลยค่ะ2 attribute พร้อมกันเลยหรือ2คอลัมน์พร้อมกันเลยก็คือ phone number comma ตามด้วย salary เนี่ยข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะไป select มาจากคนที่205ใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งขอ space หน่อยจะได้อ่านง่าย salaryเราก็ select จากเดิมเนี่ยเรา select phone number กับ salary แยกกันใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ select ทั้ง phone number แล้วก็ salary มาด้วยเลยตรงนี้ form ทีนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้จะหมายความว่าเราต้องการจะอัปเดตข้อมูลของ employees โดยเปลี่ยนแปลงค่า phone number กับจริงๆต้องเป็น job ID นะคะ job ID ตรงนี้ก็ต้องเป็น job ID ด้วยอันนี้คือต้องการจะอัปเดตเบอร์โทรศัพท์กับ Job ID เนี่ยให้เป็นไปตาม Employee คนที่205เราก็สามารถใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ถนัดว่าอยากจะพิมพ์แบบแรกแบบนี้หรืออยากจะพิมพ์แบบที่2แบบนี้ก็ได้นะคะและเราก็ลองสั่งรันดูUpdate Employee Setphone number แล้วก็ job ID select phone number กับ job ID ไว้ from employee กับ113เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตัว job ID เนี่ยมันเป็น foreign key อ้างอิงไปที่ตารางอื่นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นตาราง job history เพราะฉะนั้นถ้า insert ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะ insert ไม่ได้เพราะว่าเราไม่อาจจะไม่ได้ทำการอัปเดตหรือ delete แบบ cascade ไว้มันก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถที่จะ insert ได้นะเพราะว่า key ที่ใช้เนี่ยมันไป duplicate กับตารางอื่นซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเราขอ insert อันนี้ละกันที่ไม่ใช่ job ID ขอเป็น insert salary จากเดิมเนี่ยเราไปดูจากข้อมูลของคนที่รหัส205เราเอาใหม่ไม่205ละเราเอารหัสอะไรดี
100แล้วกัน100โอเคกดรันอีกทีหนึ่งไลน์87อัปเดต employee set phone phone number แล้วก็ salary form employee where employee ID ที่100โดยที่จะ select อันนี้มันบอกว่าJob ID มันอาจจะมีผลกระทบต่อตาราง Job History นะคะถ้าเราอัปเดตไปถ้าเราอัปเดตแบบนี้อัปเดตแบบนี้ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือขอให้ใช้ตามแบบนี้แล้วกันก็คือต้องประกาศทุก attribute ทุกๆครั้งเลย attribute เท่ากับค่าอะไรก็ไป select subquery มาแล้วก็ attribute ถัดไปก็คืออย่าลืมใส่ comma ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใส่ชื่อ attribute ถัดไปที่เราต้องการจะอัปเดตเลยนะคะก็คือใส่ salary ตามด้วยข้อมูลอะไรที่เราต้องการจะใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะขอให้ใช้คำสั่งแบบนี้นะคะอันนี้ไม่สามารถจะรันได้ก็ขอลบทิ้งไปนะคะทีนี้อีกแบบฝึกหัดหนึ่งก็คือต้องการจะให้อัปเดต salary เป็น 0.25 เท่าโดยดูจากในตาราง contact นะคะใครที่มีอายุมากกว่า27เนี่ยจะให้ insert ข้อมูลอัปเดต salary เข้าไปให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีการอัปเดต salary ใหม่ก็อัปเดตอันนี้คือตาราง contact ค่ะอัปเดตชื่อตารางแล้วก็เซตค่า salary เท่ากับ salary คูณ0.25ถ้าเราคูณ0.25เนี่ยมันก็คือมันจะทำให้น้อยกว่าค่าเงินเดือนจริงเราก็ต้องใส่1.25เข้าไปด้วยก็คือคูณค่าเดิมเข้าไปด้วยก็ where ที่ age เนี่ยมากกว่า age มากกว่าแล้วก็เดี๋ยวนะคะให้ใช้คำสั่ง subquery เลือกมาจากตาราง contact bkp นะคะก็ select age form contact kp เสร็จหรือยังเอ่ยเขาบอกว่าต้องการคนที่มีอายุมากกว่า27ด้วยนะคะ greater than or equal to ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ27แล้วก็ใส่เงื่อนไขมาตรงนี้ where อยู่มากกว่า27นะคะก็คือ where ที่ age มากกว่าเท่ากับ27ซึ่ง age ที่มากกว่าเท่ากับ27เนี่ยมีหลายค่าใช่ไหมคะจะเป็น28 29ซึ่งการใช้คำสั่งแบบนี้มันมีหลายค่าเราไม่สามารถใช้มากกว่าเท่ากับค่าหลายค่าได้แต่เราสามารถใช้ in ก็ได้ in ก็คือ
อายุที่อยู่ในเลงนี้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็ลองกดรันดู contact โอเคกดรันอีกทีหนึ่งทีนี้ก็จะได้แล้วว่า insert ข้อมูลเข้าไป2คนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่อายุมากกว่า27เป็นมีทั้งหมดกี่คนนะคะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าคือ2คนที่มีเงินเดือนที่มีอายุมากกว่า27แล้วเราก็อัพเงินเดือนไปให้ละจากตอนแรกเนี่ยในตาราง contact BKP เนี่ยอยู่ที่2,000กับ8,500ถ้าเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินเดือนมันน่าจะสูงขึ้น 1.25 เท่าลองดูที่ตารางปกตินะคะ contact ปกติ2,000กับ8,500ทีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,500กับ16,025นะคะอันนี้ก็คือการใช้คำสั่งอัปเดตได้หลายวิธีจะอัปเดตแบบปกติเลยเป็นแบบอัปเดตตามด้วยเซตคอลัมน์1คอลัมน์หรืออัปเดตแบบ2คอลัมน์อันนี้คือการอัปเดตแบบ2คอลัมน์รวมถึงการอัปเดตแบบอ้างอิงโดยใช้คำสั่ง sub query เรียกดูข้อมูลเพื่อที่จะมา insert แก้ไขเข้าไปใน attribute ที่เรากำหนดไว้รวมถึงการอัปเดตแบบกำหนดค่าให้ใหม่ในตารางนะคะทีนี้มาดูอีกนิดนึงคือคำสั่ง delete กับ truncateคำสั่ง delete เนี่ยคือสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะ delete พนักงาน department ID ที่9 109ออกวิธีการพิมพ์คำสั่งก็คือเราใช้คำสั่ง delete ตามด้วยชื่อ table แล้วก็ใส่เงื่อนไขที่ต้องการจะ delete ด้วยถ้าเราไม่ใส่เงื่อนไขเนี่ยมันหมายความว่ามันจะ delete ออกทั้งตารางเลยข้อมูลจะหายหมดทั้งตารางเลยนะคะวิธีการsyntax ที่ใช้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการ delete นะคะวิธีการ delete เนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปดูที่โค้ดนะคะเราสามารถพิมพ์ syntax แบบนี้ก่อนได้เลยก็คือ delete ตามด้วย form table department สมมุตินะคะเราต้องการจะ delete table department ออกอย่าลืมใส่เงื่อนไขด้วยwhere สมมุติเราบอกว่าเราต้องการจะลบdepartment name ที่ชื่อว่า finance ออกเท่ากับ finance ลบ department name finance ออกนะคะโอเคแล้วลองกด run ดูDelete M อันนี้เป็น foreign key เขาบอกว่าถ้าจะ delete เนี่ยต้องไป delete ที่ตารางหลักก่อน then ให้ delete ที่ชาย record ให้หมดก่อนก็คือให้ delete ที่ตารางที่ถูกอ้างอิงมาถึงหรือตารางที่มี foreign key ต่างๆให้ไป delete ให้หมดก่อนแล้วถึงจะ delete ไอ้ตัวตาราง parents ได้อันนี้ก็คือกฎการควบคุมความผิดพลาดของข้อมูลอย่างหนึ่งที่ถ้าเราจะ delete เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตารางอื่นๆนะเพราะฉะนั้นก่อนจะ delete คุณต้องไป delete ตารางลูกให้หมดก่อนด้วยแต่ถ้าบางครั้งถ้าเรา create data แล้วเราใช้คำสั่ง constant ว่า delete on cascadeหรืออัปเดต on cascade ถ้าเราลบตารางใดตารางหนึ่งมันก็จะลบทั้งหมดให้เราเลยนะคะนี่คือป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะคะนี่อันนี้ให้ดูตัวอย่างแล้วกันว่าก
การที่จะ delete เนี่ยเราสามารถพิมพ์คำสั่ง delete form ตามด้วยชื่อ table และก็ใส่เงื่อนไขที่ต้องการจะ delete ไปนะคะถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราใส่แบบนี้เลยเนี่ยมันจะหมายความว่าจะ delete ออกจะลบตารางทิ้งไปเลยหายทั้งตารางเลยนะคะทีนี้มาลองดูตัวอย่างนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะลบได้แล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นตารางรูปคืออันนี้นะคะต้องการจะลบ department พนักงานทั้งหมดเลยที่อยู่ใน department public ออกให้หมดเลยมาดูวิธีการกันนะคะก็เราก็ delete form ตารางก่อนเลยชื่อตารางคือตาราง employee เราต้องการจะลบข้อมูลของ employee ออกนะคะเงื่อนไขของเราก็คือ where คนที่มี department ID ที่ชื่อว่า public department ID เท่ากับอันนี้ขอใช้เป็น sub query นะคะเรียกดูข้อมูลในตาราง department นะคะ select department ID form ตาราง department where ที่department ขอเติม s ด้วยนะคะdepartment name like เราไม่แน่ใจว่าถูกไหมเราก็พิมพ์ like หรือใครจะไม่แน่ใจว่าพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ใส่ upper หรือ lower เข้าไปได้นะคะทีนี้ลองรันดูนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะ delete ข้อมูลในตาราง employee ออกนะคะโดยที่ลบเฉพาะคนที่อยู่ในแผนก republic แผนก public เท่านั้นนะคะDelete employee จะได้อ๋อตรงนี้มันเป็นมันมีอยู่สองAttribute เพราะเราใส่เท่ากับไม่ได้นะคะPublic Relations กับ Public Relations เติม S ด้วย2อันเลยถ้างั้นตรงนี้ขอใช้เป็นคำสั่ง in ละกันลบไปหมดเลยใช้คำสั่ง in นะคะให้ไป delete ที่ dependency first แล้วก็ค่อยมา delete ที่ตาราง parents อ๋อเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ล่ะสมมุติถ้าเราบอกว่าเราจะ delete employee ที่อยู่ที่แผนก300ขอลองลบแบบนี้เลยนะคะDelete employee where department ID เท่ากับ300โอเคก็ถ้าเขียนแบบนี้มันก็จะลบได้แต่ถ้าเราไปเขียนแบบ sub query มันจะไม่สามารถลบได้ถ้าเขียนแบบ sub query หมายความว่าเราต้องไปตามลบตารางลูกให้หมดก่อนถึงจะมาลบตารางหลักได้แต่ถ้าเราต้องการลบมันออกโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วก็ใช้ delete employee where department ID เท่ากับค่าอะไรไปเลยแบบนี้นะคะหรือ
จะลบโดยใช้คำสั่ง join ก็ได้ join ที่ department name เท่ากับ public แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ให้ลองทำดูนะคะก็คือต้องการจะให้ลบข้อมูลใน contact นะคะโดยที่ให้ลบ customer ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ27เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะลบด้วยวิธีไหนก็เดี๋ยวลองโจทย์ข้อนี้ขอให้ลองทำเองดูก่อนละกันนะคะแล้วขอข้ามไปที่หัวข้อถัดไปเลยก็คือในเรื่องของการ truncate statement truncate นี่หมายความว่าเราจะลบข้อมูลในตารางทิ้งเลยแต่ว่า structure ของตารางเนี่ยยังอยู่ถ้าเราใช้ delete เมื่อไหร่ถ้าเราใช้ delete แล้วในตารางนั้นไม่มีข้อมูลอะไรอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากด delete ปุ๊บมันจะหายทั้งตารางเลยหรือถ้าเราไปคลิกขวาที่ table แล้วกด drop มันจะหายทั้งตารางเลยแต่ในกรณีที่เราต้องการจะคงโครงสร้างของมันไว้อยากจะลบเฉพาะ data ข้างในเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่ง truncate ได้นะคะ truncate table แล้วก็ตามด้วยชื่อ table ทีนี้หัวข้อสุดท้ายแล้วเรื่องของการ commit แล้วก็ rollback นะคะการ commit กับ rollback เนี่ยรวมถึงการ save point ด้วย commit กับ rollback เราน่าจะเข้าใจกันแล้วว่ามันหมายถึงอะไร commit คือการยืนยันสถานะของ transaction ว่าทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วห้ามใครแก้ไขแต่ rollback นี่หมายความว่าเรารันคำสั่งมา5 6 7 8 9 10สเต็ปอยากรันให้ครบ10แต่ว่าในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่าง transaction ที่9หรือ transaction ที่5มันก็จะทำการ rollback ทั้งหมดเลยเหมือนว่าไม่เคยทำ transaction ที่1ถึง5มาก่อนเริ่มต้นอยู่สเต็ปที่0เลยอันนี้คือคำสั่ง commit กับ rollback ส่วนคำสั่ง save point เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่จะคล้ายๆกับ commit นะคะแต่ว่าเราสามารถ commit ระหว่างใน transaction ได้ทำเสร็จเมื่อไหร่ก็ commit ทำเสร็จเมื่อไหร่ก็ commit ทันทีแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถกำหนด save point ไว้ได้นะคะซึ่งการ commit เนี่ยเดี๋ยวขอข้ามมาตรงนี้เลยละกันก็คือเริ่มต้นที่เริ่มการ commit นะคะจะเริ่มพิมพ์ transaction ต่างๆเข้าไปและก็พิมพ์คำสั่ง delete เรากำหนด save point ที่ตรงเราสามารถกำหนด save point ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเราจะกำหนด save point ณจุดที่เรามีการเปลี่ยนแปลงค่าแก้ไขข้อมูลนี้เราก็กด save point ที่ A ตั้งชื่อ A เองนะคะ save point อันนี้คือชื่อเฉพาะ A คือกำหนดเอง save point A โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำต่อแบบนี้จนกว่าเราต้องการจะกำหนดคอมมิตใหม่เราก็กด save point B insert หรือจะเขียนตารางใหม่ก็ตามณวันที่เราต้องการจะ rollback เนี่ยเราสามารถ rollback กลับไปที่ statement ตามชื่อที่เรากำหนดได้เช่น rollback to B rollback A หรือถ้าเราบอกว่า rollback ทั้งหมดเลยก็ใช้คำสั่ง rollback เฉยๆมันก็จะrollback ให้เราทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการใช้งาน save point นะคะก็คืออัปเดตอะไรก็ตามพิมพ์คำสั่ง update table set อะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ commit ตั้งชื่อ commission ครั้งนี้ว่า update done insert พิมพ์คำสั่ง insert อะไรให้เรียบร้อยจะ1คำสั่ง2คำสั่งหรือ4คำสั่งเราก็เรียกเป็น transaction ทั้งนั้น insert ให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บกด rollback กลับไปที่ update done มันก็จะทำการย้อนกลับไปที่ status นี้หลังจากที่มีการ commit แล้วสามารถ backup ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง save pointตรงนี้จะไม่มีอะไรนะคะนี่เป็นคำสั่ง commit ก็เมื่อไหร่ที่เราต้องการจะ commit เนี่ยเราก็สามารถ commit ได้เลยเช่นเรามีคำสั่ง2คำสั่ง
2 transaction แบบนี้ก็คือ delete form employee where employee id คือ999กับ insert ข้อมูลในตาราง department value คือ290 corporate tax เป็นค่า now แล้วก็เป็น1700เราบอกว่าเราจะ commit หลังจากเสร็จทั้ง2 process แล้วการ commit ไปทั้ง2 process เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่การ run process ทีเดียว transaction ทีเดียวมี 5-60 transaction สั่ง commit run ทีเดียวปุ๊บก็จะได้คำตอบออกมาแต่ถ้าเราไม่ run แบบถ้าเราไม่ run แบบ transaction run ทีละคำสั่งเราก็ต้องมันก็จะ run ทีละคำสั่งไปเรื่อยๆซึ่งข้อเสียคือมันจะช้ากว่าrun ทั้ง transaction ทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าสมมติว่าถ้าในตัวอย่างนี้ถ้าเราพิมพ์คำสั่ง DML มีอยู่2คำสั่งแต่เราเรียกว่าเป็น1 transaction นะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดการ commit ใดๆเลย delete เรียบร้อย insert เรียบร้อยกด commit ปุ๊บกด commit ไปกด commit แล้วก็ enter ปุ๊บหมายความว่าณจุดที่เรา enter เมื่อไหร่เนี่ย transaction ที่เราบอกว่าเราจะ delete แล้วก็ insert เนี่ยมันจะถูกยืนยันห้ามเปลี่ยนแปลงถือว่ามีการแก้ไขแล้วข้อมูลจะอยู่ในสถานะเป็นแบบตามคุณสมบัติของ transaction เลยก็คือเป็น atomicity เป็น consistency แล้วก็ duration ก็คือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่แก้ไขแล้วมันจะคงอยู่เสมอเลยจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขละนอกจากว่าจะมีใครมา delete หรือเป็นข้อมูลเราใหม่แต่ถ้าเรากด roll back หน้าตำแหน่งเนี้ยมันจะ roll back ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีการ commit แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้มันก็เวลากดรันมันก็จะขึ้นว่า commit success นะคะมาดูตัวอย่างนี้ถ้าเรากดพิมพ์คำสั่ง delete ตาราง M80 แล้วเรา select ใหม่ก็จะเห็นว่าถ้าเราลองรันดูเนี่ย delete เดี๋ยวเราลองไปพิมพ์พร้อมกันเลยก็ได้นะคะขอ copy ไปเราลองรันคำสั่งนี้ดูนะคะโอเคก็คือจะ delete row ไป34 row แล้วนะคะเด80ไม่มีข้อมูลอยู่ละถูกลบไปแล้วเรียบร้อยเราลอง select ดูว่าไม่มีจริงไหมโอเคไม่มีจริงทีนี้ถ้าเราพิมพ์คำสั่ง rollback ปุ๊บเดี๋ยวนะเรายังไม่เคย commit เลยขอ commit ตรงนี้ก่อนcommit 1ทีโอเค commit เรียบร้อยdelete สุด low select ก็ไม่มีถ้าเรา low back ปุ๊บกลับมา select ใหม่โอเคมันก็ไม่มีนี้เมื่อกี้นี้ทำผิดขั้นตอนนิดนึงคือสมมติว่าเมื่อกี้นี้เรายังไม่เคย commit มาก่อนเราพอดีว่าเพิ่งไปกด commit เมื่อกี้นี้แต่สมมติว่าถ้าเรา commit เรียบร้อยแล้วแล้วเราเพิ่งมาทำคำสั่งนี้นะถ้าเรายังไม่เคย delete ข้อมูลในตารางDEP80มาก่อนเนี่ยถ้าเราพิมพ์ delete แล้วก็ลอง select ดูจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันถูก delete ไปแล้วเรียบร้อยแต่เมื่อเรากด roll back ปุ๊บมันจะย้อนกลับไปที่ process แรกย้อนกลับไปที่ก่อนเริ่ม transaction นี้เหมือนกับว่าไม่เคย delete ไม่เคยถูก select ใหม่มาก่อนเพราะฉะนั้น data มันจะย้อนกลับคืนมาจากเดิมเนี่ย34 row ที่ถูกลบไปเนี่ยมันจะคืนกลับมาใส่ในตารางให้เราพอเราเรียกดูถ้าเราเรียกดูแบบเนี้ยมันจะมีข้อมูลมาให้เราเรียบร้อยละกลับย้อนกลับเข้ามาให้เราเลยในกรณีที่เราทำคำสั่งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรา delete คำสั่ง dep 80ออกทั้งหมดเลยแล้วเรากด commit
แปลว่าเรายืนยันการดีๆนั่นแหละเรียบร้อยถ้าเราซีเล็กดูจะไม่เห็นละจะไม่มีข้อมูล80อยู่เลยถ้าเราโรลแบ็กกลับไปถามว่ายังได้อยู่ไหมตามแบบเดิมเมื่อกี้นี้มันโรลแบ็กได้นี่ถามว่าอันนี้โรลแบ็กได้ไหมอันนี้จะโรลแบ็กไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราดีลีทไปแล้วเนี่ยเรามีการพิมพ์คอมมิตเรียบร้อยละยืนยันการแก้ไขถือว่าการแก้ไขเนี่ยสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะโรลแบ็กกลับไปได้อีกแล้วนะคะนี่ก็จะขอจบเนื้อหาที่พูดถึงมาในวันนี้ทั้งหมดเลยซึ่งเนื้อหาคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะก็คือมีตั้งแต่การ insert update delete truncate commit การใช้งาน save point แล้วก็การ rollback ต่างๆนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมคำสั่งเกี่ยวกับการทำDML ทั้งหมดละอยู่ที่การฝึกฝนละว่าถ้าเรายิ่งฝึกเยอะแค่ไหนเราก็จะคุ้นชินกับการใช้งานคำสั่งนะคะทีนี้มีคำถามฝากทิ้งท้ายไว้คำถามหนึ่งก็คือคำสั่งที่ delete table form ตารางนี้กับคำสั่ง truncate เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็ฝากคำถามทิ้งท้ายไว้แล้วก็จะขอจบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ